รางวัลดาวเมขลานะคะประจำปี2557ค่ะซึ่งปีนี้นะคะก็ทางสถานีโทรทัศน์ Spring News ของเราก็กวาดถึง3รางวัลใหญ่ด้วยกันค่ะที่เป็นรางวัลประเภทสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมดีเด่นนั่นเองค่ะได้เหล่าดาราศิลปินตลอดจนผู้ผลิตสื่อบันเทิงจากทุกแขนงตบเท้าเดินพรมแดงเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะสำหรับงานประกาศผลรางวัลดาวเมขลาประจำปี2557ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับคนในวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะซึ่งจะติดต่อกันมาเป็นปีที่2นะคะโดยปีนี้สถานีโทรทัศน์ Spring News Digital TV ช่อง19ก็ได้รับถึง3รางวัลค่ะประเภทสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมดีเด่นนะคะประกอบด้วยรางวัลพิธีกรข่าวบันเทิงโทรทัศน์ดาวเทียมดีเด่นจากคุณสมสกุลชมชื่นค่ะนี่ปรบมือค่ะใช่แล้วค่ะและรวมไปถึงรางวัลผู้บริหารสื่อบันเทิงโทรทัศน์ดาวเทียมดีเด่นนะคะก็ได้แก่คุณรุ่งโรจน์รุ่ยประเสริฐค่ะรวมไปถึงรางวัลสถานีโทรทัศน์วิเคราะห์ข่าวดาวเทียมดีเด่นนะคะโดยคุณวัฒนยาวงโอภาสีรองประธานกรรมการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ขึ้นรับรางวัลค่ะคนนี้ก็สวยที่สุดในสถานีเลยนะใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็น2รางวัลนะครับของข่าวบันเทิงโต๊ะข่าวบันเทิงของ Spring News นะครับเป็นรางวัลผู้บริหารสื่อบันเทิงโทรทัศน์ดาวเทียมดีเด่นและก็ของน้องเก๋ไก่นี่เป็นพิธีกรข่าวบันเทิงโทรทัศน์ดาวเทียมดีเด่นเหมือนกันนะครับต้องขอบคุณคณะกรรมการนะครับผู้จัดงานประกาศผลรางวัลดาวเมขลาประจำปีนี้นะครับต้องขอบคุณผู้บริหารของทางสถานีโทรทัศน์ Spring News ของเราด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยได้เป็นขยับสถานะเป็นฟรีทีวีนะครับในแบบดิจิตอลทีวีติดตามได้ทางช่อง19นะครับซึ่งต้องบอกว่าต้องกราบขอบพระคุณทางผู้บริหารด้วยนะครับที่มอบนโยบายในการทำงานที่ทำให้เราสามารถมาถึงวันนี้แล้วก็มีรางวัลเป็นเครื่องการันตีแนวทางที่เรายึดถือปฏิบัติมาอย่างถูกต้องแล้วนะครับรางวัลนี้ก็ทั้งคู่นะครับก็จะเอาไว้เป็นกำลังใจในการทำงานและผลิตรูปแบบรายการเนื้อหาข่าวสารในแบบสร้างสรรค์